ริงผ่านจอภาพนาทีเป็นนาทีตายของชายผู้หนึ่งกำลังเป็นที่ฮือฮาบนโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้นะครับเมื่อเขาขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จู่ๆก็มีโขลงช้างป่าเข้ามารุมล้อมเขาทันทีซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับชายผู้นี้เป็นอย่างมากนะครับและเขาก็ทำได้เพียงยกมือไหว้ร้องขอชีวิตทำไมช้างป่าโขลงนี้จึงได้มีอาการหงุดหงิดขนาดนี้หรือว่ามันกำลังส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่พวกเราควรจะหันมาใส่ใจไปติดตามชมเรื่องนี้พร้อมๆกันครับนำเสนอเรื่องจริงโดยสิงคอร์ปอเรชั่นโทรศัพท์มือถือ Huawei P8ด้วยความสวยงามของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศรวมไปถึงชาวต่างชาติได้เข้ามาโยนโฉมเหมือนกับชายสองคนนี้มักจะเดินทางมาอยู่ที่นี่บ่อยๆเพื่อบันทึกภาพธรรมชาติของเขาใหญ่แต่การมาในครั้งนี้กลับนำพาพวกเขาไปเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคือวันนั้นไปสอนเด็กกลุ่มฟอโต้ที่ไปถ่ายรูปที่นู่นคือสอนนอกสถานที่แล้วก็วันนั้นคือผมขับรถลงมาเขาใหญ่เพื่อที่จะกลับบ้านก็เลยไปเจอช้างเข้าคุณนลินและคุณแอนดี้ได้ขับรถลงมาจากเขาใหญ่พร้อมกันและช่วงระหว่างทางนั้นพวกเขาก็เจอกับโขลงช้างป่ากลุ่มหนึ่งกำลังออกหากินตามไหล่ถนนข้างทางทั้งสองไม่สามารถฝ่าด่านช้างป่าโขลงนี้ไปได้จึงทำได้เพียงรักษาระยะห่างจากโขลงช้าง50เมตรตามข้อปฏิบัติของอุทยานแต่พวกเขาก็ไม่ลืมที่จะบันทึกภาพความน่ารักของช้างป่าโขลงนี้ด้วยแต่จริงคือตอนนั้นน่ะมีรถผ่านเข้าไปก็คือช้างก็ทําท่าลมเสียนิดนึงจะเข้าใส่แล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วพอรถมอเตอร์ไซค์ชุดนั้นผ่านไปก็มันก็หากินของมันต่อขณะที่คุณแอนดี้และคุณนลินกําลังบันทึกภาพและรอให้ช้างโขลงนี้เดินเข้าป่าไปจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับประชิดช้างป่าโขลงนี้และเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นพอดีมอไซค์คันนั้นก็คือเข้ามาแล้วก็คือตรงนั้นเป็นช่วงโค้งผมไม่รู้ว่าเขาไม่เห็นช้างข้างหน้าหรือเปล่าเขาเข้ามาแล้วเขาค่อยขยับจอดขยับอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเข้าใกล้ช้างเกินไปชายคนนี้พยายามขับรถจักรยานยนต์เคลื่อนผ่านช้างป่าโขลงนี้ไปอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังผมได้ยินเสียงแล้วช้างโอ้ยได้ยินแล้วไล่ออกไล่มอเตอร์ไซค์แน่นอนคันใหญ่แล้วก็มอเตอร์ไซค์คันเล็กมาที่หลังเจอช้างกลับมาเจอช้างอีกก็กระไรแต่วินาทีนั้นเองจู่ๆช้างป่าตัวหนึ่งก็วิ่งพุ่งตรงไปยังเขาและส่งเสียงร้องดังลั่นป่าทำให้เขาตกใจทิ้งรถและช้างตัวอื่นต่างก็วิ่งกรูเข้าไปล้อมเขาก็คือกลัวฮะแบบอยากเข้ามาประมาณนี้บอกมือประมาณนี้อยากเข้ามาประมาณนี้ฮะแล้วก็ยกมือไหว้ช้างชายเคราะห์ร้ายพยายามตั้งสติและยกมือไหว้ร้องขอชีวิตจากช้างป่าโขลงนี้แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลช้างป่ายังคงล้อมเอาไว้และส่งเสียงร้องคำรามลั่นป่าจะโทรเข้าที่สำนักงานนะฮะแล้วก็คือตอนนั้นไม่มีสัญญาณวิทยุก็เลยเรียกวิทยุไปก็ไม่ติดสักพักนึงเนี่ยรถเจ้าหน้าที่ที่ว่าเอาพาเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขากลับลงมาผมเห็นรถไกลๆผมก็เลยวิทยุเรียกเขาบอกให้พี่เขารีบมาเพราะว่าคือนักท่องเที่ยวโดนช้างล้อมอยู่ประมาณนี้ฮะแล้วเขาเข้ามาแล้วก็คือที่สุดเนี่ยเขาก็มาค่อยๆดันกับแอนดี้สองคันจนชนกันดันจนออกมาได้เจ้าหน้าที่อุทยานพยายามขับรถดันช้างป่าโขลงนี้ให้เดินกลับเข้าไปในป่าและก็เป็นผลสำเร็จสามารถช่วยเหลือชีวิตชายเคราะห์ร้ายรายนี้ได้ทันเวลาแล้วว่าโชคดีที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆหลายคนสงสัยว่าทำไมช้างป่าโขลงนี้ไม่ทำร้ายชายดังกล่าวก็ช้างเขาไม่ได้สนใจชายดังกล่าวเขาสนใจวัตถุที่เข้ามาในอาณาเขตของเขา
เขาสนใจวัตถุที่เข้ามาในพื้นที่ฝูงของเขาซึ่งนั่นก็คือมอไซค์ที่จอดไว้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าช้างสนใจคนหรือจะทำอันตรายกับคนเนี่ยเขาก็แค่เดินเข้าไปหาหรือไม่กระทั่งยื่นงวงเข้าไปก็ชกได้ละนะครับแต่สังเกตดูว่าเขาจะเอางวงเนี่ยมาแตะที่มอไซค์นะครับเพราะฉะนั้นเขากำลังสงสัยอยู่ว่าในอาณาจักรรอบๆพื้นที่ของฝูงที่เขาเดินหากินอยู่เนี่ยมันมีวัตถุแปลกปลอมมีวัตถุใดเข้ามาในพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นจ่าฝูงหรือรองจ่าฝูงเนี่ยจะเป็นตัวที่จะเข้าไปพิสูจน์ดูและเหตุการณ์นาทีระทึกในครั้งนี้ก็กลายเป็นกระแสสังคมเพียงชั่วข้ามคืนต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างป่าโขลงนี้อาละวาดเนื่องจากก่อนเกิดเหตุได้มีกลุ่มขบวนรถบิ๊กไบค์ขับผ่านมาและเกิดเสียงดังจนทำให้ช้างเกิดความรำคาญและก็หงุดหงิดแต่แท้จริงแล้วจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือไม่มอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ร้อยคันขับผ่านช้างก็ต้องหงุดหงิดทั้งร้อยคันครับต้องเข้าความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเสียงเองเนี่ยมันมีสัตว์ป่าเขาได้ยินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาได้ยินเสียงในคลื่นความถี่ที่ต่ำนะโดยเฉพาะช้างเพราะฉะนั้นเสียงที่มนุษย์กระทำขึ้นจากกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เนี่ยช้างเขารับรู้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาสามารถปรับตัวกับการได้ยินเสียงเหล่านั้นได้นะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะมันอยู่ตรงที่ว่าเสียงเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยหากมันมีการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงเปลี่ยนแปลงของความถี่หรือความดังอย่างเฉียบพลันมันจะทำให้ช้างตกใจแล้วก็รบกวนตัวช้างนะครับเพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงอย่างเฉียบพลันเนี่ยจะส่งผลมากกว่ากับตัวช้างเท่ากับหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะแค่เสียงของบิ๊กไบค์เสียงกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นะฮะที่มีการเพิ่มระดับความดังหรือลดนะฮะมันส่งผลต่อตัวช้างอยู่แล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเหตุเกิดซ้ำอีกมีรถยนต์2คันขับเข้าโค้งมาด้วยความเร็วจนทำให้ไม่ทันระวังช้างป่าที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ทำให้ช้างป่าตกใจวิ่งพุ่งเข้าใส่รถยนต์ทันทีทั้ง2กรณีนี้เจ้าหน้าที่อุทยานมีมาตรการอย่างไรที่จะควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกสำหรับความดังเนี่ยตามประกาศกรมการขนส่งตั้งแต่ปี2548นะครับเราถือปฏิบัติตลอดมาสำหรับความเร็วเนี่ยเราใช้มาตลอดแต่มีประกาศที่รองรับคือมติครม.เมื่อ7กันยายน2553ว่าถนนเส้นนี้นะครับตลอดในเส้นทางอุทยานชาติเขาใหญ่เนี่ยความเร็วไม่เกิน60กม.ต่อชั่วโมงอย่างกรณีที่ผ่านๆมาถามว่าขึ้นได้อย่างไรนะครับเรากำหนดไว้ที่95เดซิเบลแต่บางคันเนี่ยอยู่ที่85อยู่ที่80นี้พอขึ้นไปปุ๊บในช่วงที่เส้นทางที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ก็จะเล่นโค้งก็จะลากเกียร์ต่ำก็จะเบิ้ลเครื่องแล้วขับในลักษณะที่มันติดกันเพราะติดกันมีการประสานเสียงกันเสียงก็ดังขึ้นแล้วก็ใช้เทคนิคใช้อะไรที่จะเหมือนกับฝึกหัดหรือว่าผ่านการทดสอบจากถนนเส้นนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะมีเหมือนเครื่องการันตีอย่างหนึ่งที่ว่าผ่านโซนนี้ผ่านสนามนี้ไปแล้วเราก็เลยขอความร่วมมือไปยังกลุ่มบิ๊กไบค์ที่ใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางทดสอบประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยขอความร่วมมือทุกคนที่มีรถเสียงดังกรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนี้นอกจากนี้ทางอุทยานก็ได้มีกฎระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้คอยให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวรวมไปถึงสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งนี้และระหว่างทางเราจะมีเนินสะดุดนะครับเรายังมีลูกระนาดนะครับตรงไหนที่เป็นโค้งอันตรายเราจะมีตัวอักษรคอยบอกและบริเวณไหนที่ช้างออกเราก็จะมีป้ายกลางถนนอันนี้สำหรับเตือนนักท่องเที่ยวแล้วก่อนเข้ามาเราก็จะมีแผ่นฟิลให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษารายละเอียดว่ามาพบเจอช้างแล้วต้องทำอย่างไรบ้างแล้วระหว่างทางเราก็มีป้ายคัตเอาท์นะครับบอกให้รู้แล้วจุดไหนที่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่จะโชว์แจ้งได้บอกขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้กรณีต้องเผชิญเหตุตามลำพังเราก็มีป้ายบอกเอาไว้ให้อันนี้ก็เป็นมาตรการหลักๆที่เราปฏิบัติอยู่นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นบนอุทยานชาติเขาใหญ่ขอให้ศึกษารายละเอียดเพราะเรามีอยู่ในเว็บไซต์ใน Facebook แฟนเพจเขาใหญ่นะครับแล้วก็รายละเอียดในส่วนเหล่านี้ถ้าท่านศึกษาและปฏิบัติตัวให้ถูกต้องก็จะเที่ยวอย่างบนอุทยานชาติเขาใหญ่อย่างมีความสุขและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับเพียงแค่เราเรียนรู้การที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งสองฝ่าย
รายการของเราต้องขอขอบคุณภาพจากคุณแอนดี้และคุณนลินที่นำมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคุณผู้ชมในครั้งนี้ด้วยครับหากเกิดภัยอันตรายหรือสัญญาณร้ายไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างก็มีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดก็คงไม่ต่างจากช้างโขลงนี้นะครับและเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเราก็ควรจะปฏิบัติตามกฎที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แจ้งไว้อย่างเคร่งครัดนะครับสแกนอุบายแฉเหลี่ยมโจรหัวขโมยไอทีโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี10เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับของการเข้าค่ายแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี10ที่จังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่น้องๆทั้ง8ทีมจะต้องเร่งผลิตผลงานนะครับเพื่อที่จะส่งให้ทันเวลาตามกำหนดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแอบดูน้องๆกันนะครับว่าผลงานของน้องๆเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้หลายห้องเนี่ยกำลังวุ่นวายเลยนะครับแล้วก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าไฟล้นก้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปแอบส่องกันดูนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าและจะแก้ไขกันทันไหมไปชมกันครับหลังจากที่น้องๆผ่านเข้ารอบทั้ง8ทีมได้ลงพื้นที่ถ่ายทำกันจริงไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่ทุกทีมจะต้องงัดความรู้และเทคนิคต่างๆออกมาใช้ก็คือขั้นตอนที่เรียกว่า post production ซึ่งแต่ละทีมก็ต้องทำการตัดต่อลำดับภาพและลงเสียงให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อ้าวฮัลโหลสวัสดีครับแต่ละคนแบ่งหน้าที่กันยังไงในทีมอันนี้ก็เขียนบท อันนี้ตัดต่อค่ะคือของเราเนี่ยเราวางฟู้ดกันไปถึงไหนละเพิ่งเริ่มเลยชิวใช่ไหมชิวเราสายชิวไปแค่แบบเหมือนแบบว่ายิ่งกดดันเกย์ย่างถูกเผาเกย์ย่างถูกเผากำลังตัดอยู่ครับกำลังตัดอยู่อะไรนะเขียนบทกับวางแล้วก็งานเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะตอนนี้ก็คือวิดีโอก็ใกล้จะคือวิดีโออันได้แล้วกำลังเขียนบทอยู่ค่ะถึงประมาณ 90% ครับ90แล้วเหรอครับโหที่เหลือครับแล้วก็ลองทำกันเต็มที่ครับหนูใส่ใจเต็มร้อยกับการทำก็ฝากพิจารณางานด้วยนะคะเช้าวันสุดท้ายของการส่งผลงานก็มาถึงน้องๆแต่ละทีมก็ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรรับพรจากพระเพื่อเพิ่มขวัญแล้วก็กำลังใจก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำงานที่เหลือในช่วงสุดท้ายให้เสร็จทันเวลาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับดูเวลาแล้วเนี่ยก็เหลือเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่น้องๆทั้ง8ทีมจะต้องส่งผลงานให้ทันตามเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าทีมไหนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าและจะแก้ไขได้ทันเวลาไหมตามมาเลยครับไปทีมนี้ครับบินตังมารูได้ข่าวว่าปัญหาใหญ่มากเหมือนกันนะฮะก็กำลังเรนเดอร์อยู่แล้วก็โน้ตบุ๊กดับค่ะเราอีกแค่2ชั่วโมงแล้วจะส่งแล้วนะทันไหมอัดไปรอบแล้วแต่ว่ามันหาไม่เจอก็เลยต้องอัดใหม่โอ้ยเราไหวปะเนี่ยตอนนี้ได้อยู่ครับก็ร่างกายอยู่แถวนี้แต่สติไม่รู้ไปไหนหมดแล้วแต่ละทีมก็เจอปัญหาที่แตกต่างกันในขณะที่เวลาก็บีบคั้นให้สั้นลงเรื่อยๆแต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อจับมือเพื่อนในทีมฝ่าฟันกันจนวินาทีสุดท้ายจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพได้เสร็จทันเวลาและแชมป์โครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี10จะเป็นใครติดตามได้ในรายการเรื่องจริงผ่านจอจริงผ่านจอ